ครับผมสวัสดี The People ครับเราผ่านกาญจนบุรีเราก็เลยจะไปพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านท่านท่านดูป้ายข้างหน้าเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชบ้านดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะเดี๋ยวไปชมกันครับโอเคครับเป็นจะใดก็ไปชมกันครับจังหวะตัวลาความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับครับจะดูสภาพดิผมว่าตรงนี้แหละคือหนองสาหร่ายของจริงเขาก็มีที่ถกเถียงกันว่าตกลงหนองสาหร่ายที่ทำยุทธหัตถีนะเป็นดอนเจดีหรือเป็นที่นี่ต่อมาเขาพบหลักฐานว่าตรงนี้เจอสถูปโบราณเจอศาสตาวุธโบราณกระจัดกระจายอยู่แล้วก็พิจารณาตามพงศาวดารเส้นทางเดินทัพพม่ามาตีเราจะมาสองด่านด่านแม่ละเมาคือเข้าแม่สอดตอนนั้นกับอีกด่านนึงคือลงมาข้างล่างมาข้ามนั่นแหละมายาตองซูมาด่านเจดีถ้าด่านเจดีต้องพุ่งทางนี้ที่จะไปอโยธยาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เฮ้ยแล้วดูสิเป็นทุ่งเป็นทุ่งมันหลบไปไหนไม่ได้ใช่คือเขามองว่าจริงๆอยู่ตรงนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นก็ทุ่งมาทำคลิปน่าทำคลิปเลยลองมาดูกันอันนี้เฮ้ยกูจะนำเสนอก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลานลานยุทธหัตถีเป็นสถานที่ที่เชื่อว่าในอดีตในประวัติศาสตร์เนี่ยตรงนี้เป็นบริเวณที่พระนเรศวรมหาราชเนี่ยกระทำยุทธหัตถีกับอุปราชของสงสาวดีซึ่งผมขอเรียกมังกรยอชวาหรือมังสามเกียรติมังสามเกียรติก็จอ3036ครับเข้ามาไปชื่อบ้านดอนเจดีด้วยเหรอใช่อันนี้ชื่อบ้านนี่ผมไม่แน่ใจว่ามาเปลี่ยนทีหลังไหมนะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมบ้านดอนเจดีอยู่แล้วนี่ไงล่ะอีเหยผมจะนำเสนอก็นั่นล่ะน่าคิดนะแต่สมัยก่อนนี้ผู้ว่าสุพรรณเนี่ยเขาส่งมาว่าของเขาว่าเป็นอำเภอตอนนี้อันนี้บ้านบ้านกับตำบลนะนะครับอำเภอแต่ผมว่าตรงนี้มันดูคลั่งกว่าตรงนั้นนะเพราะตรงนี้ผมเข้ามา3ทีแล้วถนนดีด้วยเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ที่ตรงนี้ถนนยังไม่ดีขนาดนี้ตอนนั้นปีแรกไม่ดีอ่ะพี่นะตอนนั้นปี48แต่ก็เขียนป้ายนะดินแดนยุทธหัตถีเลยนะB18 ขับไฟเตอร์มาจากหนองคายขี่มาเล่นกาญจนบุรีไฟเตอร์เทอร์โบนะครับแซงทุกคันแซงทุกคันสบายนั้นคอมโบเลวไม่ได้แดกสาวเรื่องราวมาที่ดังผมน้อยอย่างนั้นนะผมมาเที่ยวทีแรกยังไม่มีไอ้ตอนนั้นเป็นลานโล่งๆแล้วก็เป็นจริงๆนะตรงนี้มันเป็นนี่ละตรงนี้ละที่เป็นหนองสาหร่ายเก่าจริงๆอ่ะถ้าจริงๆก็คงแบบไม่รู้จะหลบไปไหนจริงนะแล้วลองคิดภาพมาจากด่านเจดีผ่านเมืองกาญมาตรงนี้เลยใช่ๆมันเป็นทุ่งนาอือแล้วก็มันมีต้นข่อยอยู่ต้นข่อยมันอยู่ตรงไหนตอนหลังเขามาเจออือต้นข่อยจะเป็นสัญลักษณ์สื่ออะไรฮะสื่ออะไรนั่นแหละต้นข่อยเก่าไงเออแล้วต้นข่อยมันสื่ออะไรว่าตรงนี้เป็นที่ยุทธหัตถีอ๋อเหรอจุดพักของทัพครับนอกจากพบเจดีย์หรือสถูปแล้วพบสัตว์อาวุธโบราณแล้วก็พบหัวช้างเออก็นั่นแหละพบซากกระดูกแล้วก็ต้นข่อยอะไรก็ว่าไปนะครับนะก็เป็นevidence อย่างนึงว่าที่นี่เคยมีการรบทัพจับศึกนะฮะอ๋อเป็นไงเป็นไงBye.
นี้เราอยู่ที่ไหนพี่หมอเราอยู่ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับนะบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเอ๊ะวันนี้เรากลับมาจากคลองผาภูมิกลับมาจากอีตองปีล็อกขากลับก็เลยขอแวะซะเลยก่อนที่เราจะกลับราชบุรีนครปฐมกันนะครับนะทีนี้หลายท่านคงจะงงขอเดินพูดไปด้วยนะครับเอ้ยจริงๆลักษณะอย่างนี้มันก็คล้ายๆพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรสวนมหาราชท่านทรงช้างอยู่นะครับนะถ้าออกแนวแบบนี้หลายท่านคงนึกถึงว่าท่านกระทำยุทธหัตถีใช่ไหมฮะหลายท่านคงทราบดีเอาแล้วเจดียุทธหัตถีปกติอยู่ดอนเจดีสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะแล้วทำไมมีตรงนี้ด้วยเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันทางประวัติศาสตร์ว่าตกลงแล้วบริเวณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านได้ทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของวงศาวดีตอนนั้นหรือจะเรียกมังสามเกียรติหรือมังกยอชวาหรือเมงเจโยชวาก็แล้วแต่จะเรียกนะครับนะจริงๆแล้วตำบลหนองไอ้พูดผิดตรงนั้นยังไม่เรียกตำบลพื้นที่ตรงนั้นที่เรียกว่าหนองสาหร่ายเนี่ยตกลงจริงๆมันอยู่ที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีหรือมันอยู่ตรงพนมทวนกาญจนบุรีตรงที่เรายืนอยู่วันนี้ตกลงที่ไหนกันท่านลองเซิร์ชนะครับตรงนี้ผมไม่ใช่นักโบราณคดีโบราณแต่ตรงสุพรรณผมเคยไปแต่ตรงนี้ผมเพิ่งมาครั้งแรกผมเข้าไปทั้งสองที่ที่นี่นี่ผมมา 3-4 ทีแล้วที่สุพรรณผมก็เคยไปที่สุพรรณเดียวกันที่สุพรรณนี่ใกล้ๆโรงพยาบาลดอนเจดีด้วยแต่ว่าทรงของพระบรมราชานุสาวรีย์จะคล้ายกันคือท่านทรงช้างอยู่นะครับนะประเด็นก็คือถ้าท่านเซิร์ช Google หรือหาหลักฐานเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝ่ายที่สนับสนุนว่าสถานที่ทำยุทธหัตถีจริงๆในประวัติศาสตร์นี่น่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า1พี่นาจากเส้นทางเดินทัพในอดีตท่านคงทราบดีนะฮะอันนี้จากการดูหนังท่านมุ้ยหรือจากการที่ท่านไปหาข้อมูลเพิ่มเวลาตะก่อนในหงสาวดีเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีพม่าผู้การประเทศตอนนั้นเมืองหลวงเขาก็อยู่หงสาวดีมากย้ายขึ้นเหนือไปอยู่ตอนนั้นที่เรียกอังวะหรือต่อมาคือมันดะเลบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่สมัยหงสาวดีหรือพระโคปาโคในปัจจุบันเนี่ยเวลาเขายกทัพมาตีอโยธยาตอนนั้นเนี่ยมาสองทางทางแรกคือด่านแม่ละเมาเข้าคือเข้าทางด้านแม่สอดแม่สอดแล้วก็รวบรวมไพ่พลมาจากต่างกำแพงเพชรลงมาตีเราอีกด้านที่เป็นด้านยอดฮิตคือเขาจะเดินจากหงสาวดีหรือพระโคนิลงใต้มาเรื่อยๆแล้วผ่านมาทางด่านเจดีย์สามองค์ทีนี้ถ้าตามหลักฐานเก่าๆเนี่ยถ้าเขาจะเดินทับจากด่านเจดีย์สามองค์มาอยุธยาเนี่ยมันผ่านตรงนี้มากกว่าจะผ่านดอนเจดีย์ใช่ๆท่านไปลิงก์กับภูมิศาสตร์เอานะครับอันนั้นอันแรกนะที่เป็นหลักฐานที่สนับสนุนว่าจริงๆแล้วหนองสาหร่ายเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้อันที่2ก็คือบริเวณนี้เนี่ยแถวๆนี้เนี่ยมีการขุดพบนะครับโบราณวัตถุต่างๆเช่นเจดีย์สถูปเก่าเมื่อกี้พี่ลำเหยบอกต้นคอยแล้วก็ซากกระดูกช้างม้านะครับซากกระดูกนะครับช้างม้าแล้วก็อาวุธโบราณสาตาวุธต่างๆบริเวณนี้เป็นบริเวณกว้างบวกกับที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยจากทร324 324คือเส้นกาญจนบุรีจะไปสุพรรณเลยบ้านหนองขามานิดนึงมองขวาไว้จะเป็นทางหลวงชนบทกาญจนบุรี3036ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะเข้ามาจากทางหลักไม่กี่โลเนี่ยเข้ามาประมาณ3กิโลได้ท่านจะเห็นมันเป็นท้องทุ่งกว้างกว้างจริงๆมองสุดลูกหูลูกตาเลยหนีไปไหนก็ไม่รอดถามผมนะแต่ผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์หรือนักโบราณคดีอะไรแต่ว่าขอสรุปจากที่ฟังข้อมูลหรือเซิร์ชข้อมูลมามีความเป็นไปได้สูงกันว่าจริงๆแล้วสถานที่ที่ท่านทรงกระทำยุทธหัตถีน่าจะอยู่ตรงนี้อะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่ขอฟันธงรู้แต่ว่าท่านมาเที่ยวชมกันได้นะครับนะศึกษาประวัติศาสตร์ชาติเรานี่เราก็ดูไว้เพื่อยังความภาคภูมิใจว่าโอ้บรรพบุรุษของเราเสียสละขนาดไหนเพื่อให้เราได้มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้เราได้มีชาติเอกราชถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอีกคนรุ่นหลังต้องศึกษานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านมาเที่ยวมาชมมาดูกันได้นะครับนะก็แนะนำลองมาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมกันดูครับลองศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมด้วยมันก็จะเป็นอะไรที่มันลิงก์กันมันเชื่อมโยงกันเราก็จะรู้สึกคือมันภาคภูมิใจนะว่าเราตั้งเป็นชาติในทุกวันนี้เนี่ยเรานี่ก็นะมีอะไรดีๆเยอะเหมือนกันชาติไทยเรานี่แหละครับนะครับน่าลองมาเที่ยวชมกันครับพาเดินดูไปเรื่อยๆเนาะมาแรกๆไม่ต้องมายืนใกล้ๆหน่อยไกลไม่พอสวยเนาะภาพป๊าดนะครับลองมาเที่ยวเยี่ยมชมกันดูครับบริเวณด้านหลังของผมนี่ก็เป็นสถูปเก่านะครับด้านหน้านายโย่งบอกว่ามี
ศาลเก่าเป็นศาลเก่าแล้วก็มีเก็บอาวุธมีอาวุธแล้วก็พวกเศียรช้างใช่ครับเป็นซากกระดูกซากฟอสซิลของช้างนะครับเคยมาแล้วก็ยังไม่ดังอ่ะนะโอ้ดูยิ่งใหญ่มากขับมาเที่ยวตัวนะครับตรงนี้นะถ้าทุกท่านเห็นนะครับอยู่ด้านนี้นี่มีตลาดคณะศึกมีตลาดพักรบนะครับจ่ายตังชื่อมีสารต่างๆนะครับนี่ครับตามนี้ไม่ปิดเลยเขาไปถ่ายแล้วโอ้ท้องฟ้าโพเพครับสวยงามเขาเรียกอะไรราชคาชาอนุสรอนุสรนะราชคาชาอนุสรช้างศึกนะครับอาวุธเก่านะครับนี่ที่ชาวบ้านเขาไถนาแล้วก็เจอมาว่างนี่คือซากช้างนะครับที่สมัยก่อนนะครับมีภาพประวัติศาสตร์ว่าจะดียุทธหัตถีนะครับเราถึงอาวุธต่างๆอันนี้ก็คือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอาวุธอาวุธเก่าๆนะนี่ครับอุปกรณ์ตีเหล็กเป็นอาวุธเลยแหละนะครับแล้วก็อายุมันได้ช่วงสมัยพอดีสมาธิดูโบราณสถานเจดียุทธหัตถีนะครับนี่ครับมีรูปเก่าๆในสมัยรัชกาลที่9ท่านก็เคยมานะครับนี่ดูได้นี่องค์ที่ยังไม่สุดโทรมพังแล้วเป็นนี้นะครับตอนนั้นเป็นอย่างนี้นะครับณปัจจุบันก็นะยังเหลือให้ครับต้นข่อยที่ตะโยงว่านะครับโอ้ท้องฟ้าสวยจริงนะครับสุดยอดกลางทุ่งนาเลยบายๆเย็นๆนะครับลมไม้เยอะอันนี้ก็น่าจะสร้างเสริมสะพานเดิมนะ400ปีนะครับ2142นะครับถึง2543 2542 400ปีนะครับประมาณนี้โอเคท้องฟ้าสวยเลย